กราบสวัสดีทั้งผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วกับ The Key ในเกมองค์เมียวจินะครับวันนี้ผมจะมารีวิวตัวละครที่ชื่อว่าซาโซริออนนะนะนี่ก็จะเป็นตัวละคร SR ล่าสุดที่เข้ามาเลยเงื่อนไขก็คือจำได้ว่าอีเวนท์ที่แล้วนี่เองนะสุ่มไป30รอบก็จะได้ตัวนางมาแบบการันตีเลยแล้วก็มีในกาชาด้วยอันนี้ก็สุ่มได้เนาะทีนี้อีเวนท์ที่แล้วอ่ะเงื่อนไขการอัพตัวละครอ่ะทุกครั้งที่อัพดาวอ่ะมันจะสุ่มอัพสกิลลงครับหลายคนก็อาจจะอัพตัวนี้แล้วก็ย้ายดาวเรียบร้อยแล้วแต่ว่าวันนี้ผมจะมารีวิวตัวละครตัวนี้เลยรีวิวความสามารถของมันเลยเนาะโอเคมาดูที่สแตทกันก่อนครับสแตทตัวนี้มันก็ค่อนข้างน้อยนะผมดูจากโดยรวมเลยเนี่ยแอคแท็กระดับ S แต่ว่าแค่ 2,900 เองมันเหมือนจะเป็น S ลบอะไรประมาณเราลองไปดู S ตัวอื่นเมื่อกี้ 2,900 เนาะเนี่ย S ปกติมัน2เลยเนี่ยเออมันเป็น S ลบนะฮะตัวนี้อยู่ที่ 2,900 HP ระดับ B นะฮะตามค่าเฉลี่ยพลังป้องกันระดับ B สปีดระดับ A นะที่5% เท่านั้นดูตัวละครโดยรวมแล้วมันน้อยมากผมพูดงี้ดีกว่าสแตทมันค่อนข้างน้อยแต่ว่าสกิลมันก็เด่นนะบอกเลยสกิลมันก็เด่นโอเคเรามาดูที่สกิล1ฮะอันนี้จะเหมือนน้องสาวผีดิบเลยทำการโจมตี2ครั้งทำความเสียหายครั้งละ 60% นะก็ตี2ครั้งเหมือนยามาคาเซน้องสาวผีดิบอะไรประมาณนั้นน่ะ2ครั้งเนาะแล้วต่อมาเรามาดูที่พาสซีฟกันดีกว่าฮะพาสซีฟเมื่อพิษแมงป่องระเบิดจะฟื้นฟูพลังชีวิตเท่ากับ 20% ของดาเมจที่ทำได้นะผมขอบอกไว้ก่อนเลยว่ามันเป็นการฟื้นฟูแบบที่ไม่ใช่ฮิลอ่ะเป็นรีคอเวอร์มันต่างกันยังไงคือรีคอเวอร์เนี่ยมันจะไม่ได้รับผลการตัดฮิลฮะนี่อ่านได้จากด้านล่างเลยที่เมาส์ผมชี้ไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านะรีคอเวอร์เนี่ยมันจะต่างจากฮิลลิ่งตรงที่มันไม่ได้รับผลของการตัดฮิลเช่นคุณโดนซากุระตัดฮิลมิเคซึตัดฮิลอะไรเงี้ยที่มันเป็นรูปไอ้รูปบวกแล้วก็เครื่องหมายลงเป็นสีแดงๆอ่ะเนาะตัวนี้จะไม่ได้รับผลฮะมันจะฮิลแบบฮิลตรงๆมาเลยรูนก็ไม่ทำงานเนาะเอาละรีคัฟเวอร์มันก็จะต่างจากฮิลอย่างงี้หลังจากนั้นแต่ละขั้นของพิษป่องอ่ะที่อยู่บนตัวสตูนะจะเพิ่มแอคแท็กให้ซาโซริออนนะ 20% ครับสแตทได้สูงสุด5ขั้น5ขั้นก็คือเพิ่มไป 100% คูณ2เลยเท่าที่มีถ้าครบ5ขั้นนะแต่ละขั้นจะเรามาดูข้างล่างนี้ดีกว่าก่อนจะเข้าอันถัดไปก็เปลี่ยนเวนอมทำอะไรได้มั่งแต่ละขั้นลดพลังป้องกันอีกฝ่าย80หน่วยฮะสแตทได้สูงสุด5ขั้นว้าวแต่ละครั้งที่ระเบิดออกมาที่ระเบิดเนาะมันก็จะเพิ่ม1ขั้นเลยระเบิดปุ๊บเพิ่ม1ขั้นแต่ว่าถ้าสมมติอีกฝ่ายฮีลพลังชีวิตเกิน 100% ของ Attack Sasori Onna มันจะถูกลด1ขั้นแทนนะหมายความว่าตัวเนี้ยมันจะแพ้ฮีลตัวฮีลแรงๆเนาะตัวที่ฮีลแรงๆอะต้องแพ้เรามาอ่านต่อฮะเมื่อพลังชีวิตไอ้ซาโซริออนนาเกิน 100% นะและถูกฟื้นฟูอ่ะพลังชีวิตในส่วนที่เกินมาเราจะเอาไปฟื้นฟูให้เพื่อนแทนนะแต่ว่าจะหารเท่าๆกันนะสมมติเรามีเลือดเต็มละแล้วเราฮีลได้สัก 1,000 หน่วยอ่ะแต่เพื่อนเหลือ4คนอย่างเงี้ยมันก็จะเฉลี่ยไปเหลือตัวละ250 250เอาไปให้เพื่อนสกิลเลเวลอัพทำอะไรได้มั่งที่เลเวล2ฮะตัวที่ติดสกอร์เปียนเวนอมเนี่ยจะถูกตัดฮิลเลย 40% โอ้ตัดฮิลเลย 40% ฮะที่สกิลเลเวล3อะไรรีคัฟเวอร์เรทที่สกิลเลเวล3นะเมื่อพิษเวนอมระเบิดนะจากเดิมที่มันฟื้นฟูพลังชีวิต 20% ของดาเมจมันจะเปลี่ยนเป็น 30% ของดาเมจที่ทำได้ฮะยิ่งดาเมจแรงก็ฟื้นฟูแรงตัวนี้ที่สกิลเลเวล4
ทุกขั้นของ Scorpion Venom อ่ะที่มันสแต็กได้5ขั้นเนาะที่ผมพูดไปเมื่อกี้มันจะทำให้อีกฝ่ายฮีลได้น้อยลง 10% ต่อขั้นเช่นมี5ขั้นก็น้อยลง 50% บวกกับขั้นตั้งต้นเนี่ยรวมเป็น 90% เลยนะถ้าผมแปลไม่ผิดนะใช่ 10% ต่อขั้นแล้วก็มีขั้นตั้งต้นอีก 40% นะรวมเป็น 90% ต่อมาที่สกิลเลเวล5ฮะสกิลนี้ควรอัพตันนะฮะเพราะว่าสกิลเลเวล5นี่คือจุดเด่นของมันเลยเมื่ออีกฝ่ายถูกพิษพิษแมงป่อง5ขั้นเมื่อไหร่แล้วโดนความเสียหายทั้งอ้อมใดๆก็ตามนะจากตัวอื่นก็ได้มันก็จะกระจายดาเมจทั้งอ้อมครั้งนั้นน่ะ 60% ของดาเมจทั้งอ้อมครั้งนั้นน่ะไปให้ตัวอื่นโดนนะฮะก็คือเป็นสกิลที่แบบแจ่มมากๆเลยโดนความเสียหายทั้งอ้อมนิดหน่อยก็กระจายไปให้เพื่อนละแต่ประเด็นคือมันต้องครบ5ขั้นนะแต่ผมว่าทำไม่ยากนะสัก3เทิร์นก็ได้แล้ว3เทิร์นทีนี้มันมีเงื่อนไขเพิ่มเติมมาฮะคือหลังจากมันปล่อยตัวในครั้งแรกอะมีคนเอาไปลงบอสแล้วมันแบบโกงเกินคำว่าโกงคืออะไรคือแบบมันกระจายดาเมจไปเป็น 500,000 600,000 ในมันกระจายจากอะไรรู้ไหมจากคู่แมนหรือโชโยนั่นแหละคือมันเป็นตัวดาเมจที่แรงมากในเนี้ยซาซูริออนน่ามันกระจายแบบไม่มีลิมิตไงช่วงนั้นแหละที่มันปล่อยออกมาคือมันเลยแรงทีนี้มันก็เลยถูกเนิร์ฟฮะลิมิต 800% ของพลังโจมตีซาซูริออนน่ามันก็เหลือประมาณแสนเนาะถ้าเราใส่แอคแท็กล้วนนะผมลองมาละเกือบแสนอะแสนนิดๆต่อมาที่สกิล3ฮะใช้2ลูกไฟเท่านั้นนะฮะทำการโจมตี1เป้าหมายแล้วก็ทำให้พิษมันป่องติดไว้ที่ตัวนั้นเป็นดีบัฟสีม่วงนะฮะเป็นดีบัฟสีม่วงแต่ถ้าเป้าหมายมีพิษมันป่องอยู่แล้วมันจะระเบิดพิษมันป่องอีกขั้นหนึ่งเพิ่มทันทีแล้วก็ทำดาเมจ 75% ของพลังโจมตีซาซูริออนนะทุกครั้งที่ระเบิดนะมันจะทำดาเมจ 75% ของพลังซาซูริออนนะอยู่แล้วคือสกิลนี้เป็นสกิลที่เบามากฮะเพราะมันทำดาเมจ 10% โจมตีตัวแต่มันจะทำให้พิษระเบิดฮะก็ Scorpion Venom เนี่ยคือมันจะมี1เป้าหมายเท่านั้นบนสนามที่สามารถติดพิษนี้ได้เมื่ออัพถึงเลเวล4 indirect ทางอ้อมเมื่อพิษระเบิดอ่ะเมื่อพิษระเบิดนะมันจะเพิ่มเป็น 90% นะไม่ใช่เมื่อสกิลนี้โจมตีนะสกิลนี้โจมตีก็ยังคงเป็น 50% เบาๆเหมือนเดิมเมื่อพิษระเบิดเท่านั้นเอาละเมื่ออัพถึงสกิลเลเวล5ฮะอันนี้เป็นแจ่มมากเลยผมบอกขอบอกเลยว่าแจ่มมากที่สกิลเลเวล5ฮะเมื่อศัตรูขยับเมื่อไหร่แล้วจบเทิร์นสกอร์เปียนตัวนี้มันจะระเบิดทันทีสร้างความเสียหาย 90% ของพลังโจมตีโอ้โหคือขยับปุ๊บเจ็บปั๊บอ่ะบอกเลยอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูสกิลแล้วกันขอลองแบบแจ่มๆไปเลยนะแจ่มๆไปเลยคือเดี๋ยวผมเอาไปลงเป็นมิตามะเจอุ้มผัวแล้วกันไปลุยอ้าวนะครับตอนนี้เรามาอยู่กันในดันเจฮิเมโกะเรียบร้อยแล้วผมจะลงซาซูริออนนะเลยนะ1ตัวนี่แล้วก็อีกตัวหนึ่งผมจะลงเป็นดาเมจทางอ้อมซึ่งก็คือเมงเลกิแล้วกันเพราะว่าเมงเลกิสามารถทำดาเมจทางอ้อมภายในเทิร์นตัวเองได้เราจะได้เห็นได้ชัดไงที่เหลือผมลงตัวเอ็นมันตายไปนิ่มๆเลยตัว4ไปอีกตัวหนึ่งแล้วกันโอเคประมาณนี้ฮะผมจะเรามาเทสกันเริ่มเกมนะฮะไม่มีอะไรมากผมโดนอันนี้ไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรโอเคเรามาดูที่สกิลของซาซูริออนนะฮะโอ้โหสวยมากเลยสกิลนี้เราก็จะแปะพิษไปบนตัวศัตรูผมแปะตัวกลางเลยง่ายสุดปึ๊บเราก็จะเห็นว่ามันมีเครื่องหมายนี่ก็เป็นเวนอมติดอยู่อันนี้1ขั้นนะเราต้องนับเองนะเพราะว่าที่บอสเราไม่เห็นตัวตอนนี้มี1ขั้นนะบอสจบเทิร์นมันจะระเบิดตู้มแล้วก็เพิ่มเป็น2ขั้นตอนนี้มี2ขั้นแล้ว
ถ้าเราใช้ซ้ำตัวเดิมนะมันก็จะเพิ่มขั้นทันทีอ้าวตอนนี้มี3ขั้นแล้วสังเกตว่าหลังจากที่พิษระเบิดนะเราจะเห็นการฮีลของซาโซริออนนะเนาะอันนี้ไม่มีอะไรเห็นไหมผมตีไประเบิดไม่มีอะไรหรอกนี่ไม่มีอะไรเลยตอนนี้มี4ขั้นเรียบร้อยฮะบนตัวฮิเมโกะมีสแต็ก4ขั้นฮะหลังจากที่ผมใช้สกิลอีกรอบมันจะกลายเป็น5ขั้นทันทีแล้ว5ขั้นจะเกิดอะไรขึ้นเกิดการกระจายดาเมจฮะท่านผู้ชมสังเกตฮะมีฮิลด้วยนะดูดีๆนะนี่หลังจากฮิเมโกะจบเทิร์นเนี่ยครับมันจะมีการกระจายดาเมจทุกความเสียหายทั้งอ้อมที่ฮิเมโกะได้รับจะถูกกระจายไปหาตัวอื่นๆไม่จำกัดว่ากี่ตัวนะไปทุกตัวเลยนี่เห็นไหมจะเทินเขาเทินเรามันก็กระจายได้ฮะเอาละตอนนี้เหลือที่มีโกตัวเดียวแล้วไม่มีอะไรมากครับตอนนี้คือข้อดีของซาโซริออนนะที่ตัวอื่นไม่มีเลยนะคือมีเป็นตัวแรกเลยนะคืออะไรรู้ไหมเราสามารถแจกดีบัฟสีแดงให้กับบอสทุกชนิดได้ฮะคือดีบัฟรถเกาะนี้มันพ่วงมาจากพัสซีฟฮะนี่พัสซีฟคือเมื่อพิษเราพัสซีฟดิพ่วงมาจากไอ้บัฟสีม่วงเนี่ยต้องบอกว่าบัฟสีม่วงไงคือเมื่อเราทำการแตะสกอร์เปียนเวนอมศัตรูจะถูกลดเกาะทันที80หน่วยต่อขั้นไงมันพ่วงมาเพราะงั้นศัตรูก็เลยโดนความเสียหายไม่ใช่ดิศัตรูก็เลยโดนดีบัฟลดเกาะทันทีฮะเห็นว่าที่เป็นตัวสีแดงเนี่ยสกอร์เปียนเวนอมเนี่ยลดเกาะ80หน่วยต่อขั้นแล้วมันพ่วงมากับดีบัฟสีม่วงซึ่งตัวอื่นยังไม่มีฮะครบ5ขั้นเมื่อไหร่หมายความว่าเราลดเกาะบอสได้ถึง400หน่วยฮะท่านผู้ชม400หน่วยดูเกาะตัวเองดิระดับ B ฮะแบบไม่ใส่เกาะเลยถ้าไม่ใส่เกาะมัน397ใช่ไหมลดไป400หน่วยก็เท่ากับไม่มีเกาะเลยโดนความเสียหายแบบจุกๆแต่บอสมันจะมีประมาณ600ถึง800ฮะมันก็ลดไปเหลือ200 300โอ้โหมันลดเยอะนะบอกเลยลดเยอะเยอะแค่ไหนอ่ะเหมือนเราปักหุ่นเลยอ่ะท่านผู้ชมจริงเหมือนเราปักหุ่นไปเลยอ่ะปักหุ่นฟางเนี่ยหุ่นฟางมันลดครึ่งนึงนะตัวหุ่นมันเหลือครึ่งนึงเหลือ 50% ของดิฟอันนี้เหมาะกับตัวที่ดิฟเยอะมากๆแบบ 2,000 อะไรเงี้ยลดเหลือ 1,000 จาก 1,000 ลดเหลือ500แต่ไอ้ซาโซริออนน่าถ้ามีเกาะน้อยอยู่แล้วมันจะน้อยไปอีกครับน้อยจนไม่เหลือเลยต่อมาเดี๋ยวผมให้ดูแบบดูสกิลคร่าวๆแล้วกันดูสกิลง่ายๆเมื่อกี้มันดูลบลับไปเนาะเมื่อกี้ดูสกิลเยอะไปเอาเป็นดันอ่ะดัน21แล้วกันดันคูสะนี่แหละดูแอนิเมชั่นสกิลแบบชัดๆเลยอ่ะชัดๆเลยผมลงซาโซริออนนะตัวเดียวนะส่งเพื่อนไปบูชก่อนคือผมจะใส่เป็นรูนไอ้นี่รูนฟินิกเพราะมันเพิ่มพลังโจมตีไงทำให้ผลลัพธ์มันเพิ่มขึ้นดูที่การโจมตีปกตินะควรซองครับโมเดลมันมันโดนครั้งเดียวอ่ะเพราะมันตายก่อนมันโดนทีเดียวมันก็ตายแล้วดีแล้วเอ้ยโปรเทคชั่นมาเฉยก็จะดูสกิลไงต้องไปปิดก่อนใช่ไหมไปปิดก่อนโอ้โหสกิดไม่ได้เลยนะสกิดไม่ได้เลยนะปิดไงเนี่ยดูสิปิดไงเนาะผมลืมแล้วมันกดไงคือระบบใหม่ผมไม่ได้ใช้เลยอ๋อนี่ไงอ๋อต้องถอดก่อนนี่เหรอไม่ใช่อันนี้มันเฟนโปรเทคชั่นอ๋อมันปิดไม่ได้ฮะเอ้ยนี่เปล่าอันนี้ไม่รู้อันนี้ตัวพีนี่คืออะไรไพรเวทเหรอเอาไว้ก่อนมาดูสกิลก่อนดีกว่าเมื่อกี้ผมลองสกิล1ไปแล้วโอเคถึงจะเห็นครั้งเดียวก็ไม่เป็นไร
เรามาดูที่สกิล2ฮะทำดาเมจเบามากไม่ต้องห่วง 50% ของพลังโจมตีฮะนั้นจะแปะพิษไว้1ขั้นปึ๊บเอ้อ้าวตายเลยตายเลยเมื่อกี้มันได้เทิร์นไงพิษมันเลยระเบิดพอดีแล้วหุ่นฟางตัวไหนเริ่มก่อนเนี่ยผมไม่รู้เนี่ยงั้นแปะเฮโยแล้วกันเดี๋ยวจะแปะเฮโยแต่ไฟไม่พอโหบังคับตีตีสงสัยต้องไปดันที่อื่นๆก่อนไม่เป็นไรมาลองสกิลก่อนแปะเฮโยเนาะผมจะสโลว์มันช้าลงแล้วกันผมแปะเฮโยมันก็จะมีนี่เมื่อเฮโยจบเทิร์นก็โดนดาเมจปึ้งไม่มีอะไรมากเป็นเหมือนพิษสีม่วงทั่วไปเนาะแต่ว่ามันอยู่ถาวรนะอันนี้มันอยู่ถาวรมันอยู่ถาวรบอกเลยคือตัวอื่นมันจะแบบ1เทิร์น2เทิร์นเนี่ยไออย่างชิโร่อะไรพวกนี้ชิโรมุโจแมงมุมงูมันก็จะอยู่เทิร์นเดียวเราต้องแปะทุกเทิร์นแต่นี่มันแปะทีเดียวอยู่ตลอดชาติบอกเลยอันนี้น่าจะโอเคแล้วผมว่าโอเคแล้วเนี่ยอึดพอแล้วตอนแรกผมนึกว่าแบบมันจะทนเท้าหน่อยแปะเลยนะนี่น้องสาวพีดิฟโดนไปก่อน1สเต็ปฮะมีดิฟดาวด้วยรถเกาะไม่แล้วเหรอจะเย็นๆนะต้องช่วยผมเยอะขนาดนั้นก็ได้เทสสกิลซะหน่อยไม่เป็นไรไม่เป็นไรตีน้องสาวไม่เข้าอยู่ดูนะหลังจากน้องสาวจบเทิร์นก็จะโดนดาเมจแล้วพิษระเบิดมันก็จะเพิ่มขั้นของสกอร์เปียนเวนอมครับทุกครั้งที่ทำความเสียหายทางอ้อมทุกครั้งที่ทำความเสียหายทางอ้อมมันก็จะรีคอเวอร์สังเกตนะผมสโลแล้วนะนี่ 6,400 กับในส่วนที่เกินมาเราก็จะแบ่งให้เพื่อนให้น้องสาวจบเทิร์นแล้วกันสปีดผมไวไปหรอสังเกตว่าน้องสาวโดนดีบัฟอันเนี้ยแล้วมันโดนดาเมจแรงขึ้นมากๆจากตอนแรกสกิลคร่าวๆก็ไม่มีอะไรเนี่ยประมาณเนี้ยคือครบ5ขั้นมันก็จะกระจายให้คนอื่นเวลาโดน indirect damage เราไปดูที่มิตามะกันดีกว่าอ้าวกลับมามิตามะกันอีกแล้วนะฮะก็มิตามะที่ผมแนะนำอันแรกคือแบบไม่ต้องคิดอะไรเลยคือฟินิกซ์เนี่ยส่งเพื่อนไปบูชายันแล้วก็โซโล่คิวไปเลยคือมันเป็นตัวที่โซโล่ได้ผมลองแล้วมันเอาไปโซโล่บอสได้ทุกอย่างเลยยกเว้นโอโดกุโร่นะกับไอ้กบเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีลูกน้องมาบังทีนี้เราจะฮีลไม่ได้ฮะเพราะว่าเราแปะพิษใส่บอสไปแล้วส่วนตัวอื่นๆเหมือนจะได้นะผมลองละไอ้นามาซูอย่างเงี้ยพอไหวนามาซูพอไหวเพราะว่าบอสมันเอ้ยไม่ใช่เพราะลูกน้องมันไม่ได้แบบโหดแบบกบอะไรพวกนี้เอาละเฮียวซูเบะฮะมิตามะสำหรับสายทั้งอ้อมนะใส่ทั้งอ้อมได้ทุกตัวเลยเพราะว่าเพิ่มความสามารถในการเจาะเกาะได้ดีฮะเกาะเอาล่ะอันนี้ใส่ไม่ได้นะมันไม่ทำงานกับอินไดเรกนะพวกนี้พวกกระดูกขาวตาเดียวฮาวส์อิมอะไรเงี้ยไม่ทำงานนะอันนี้ก็เหมาะสำหรับสายตั้งรับเหมาะมากนี่คือแบบถ้าเราตายเมื่อไหร่อ่ะมันจะเป็นน้ำแข็งเลยแช่แข็งตัวเองเหมือนดันยูกิอ่ะเข้ารับยูกิอ่ะเพียงแต่ว่าเราโดนโจมตีได้ฮะไม่มีอะไรมากเอ้ยผมว่าเปรียบเทียบกับไอ้นั่นดีกว่าลงศพพี่ชายผีดิบมันใช่เลยอันนี้มันใช่เลยฮะเหมือนกันเลยทอมการ์ดฮะใช้ได้หมดนะเพราะว่ามันเพิ่มสแตทตรงๆมันไม่ได้มีเอฟเฟกต์เหมือนพวกพูดเงาอะไรอย่างงี้เหลืออะไรอีกหลักๆผมก็แนะนำประมาณนั้นแหละเบื้องต้นนี่ Fortune Cat ใส่ได้ทั่วจักรวาลฮะได้ทุกตัวโอนิกิริก็ใส่ได้ใส่ตัวอะไรก็ได้ฮะสังเกตว่าระดับสูงๆเขาเริ่มแบบทำรูนพวกนี้มาแล้วไม่ต้องเอาไฟลงแล้วใส่ไปเลย5ตัวอะไรประมาณนี้ถ้าเคยเห็นก็ผมว่าเคยเห็นนะตามช่อง channel อะไรอย่างเงี้ยที่คนญี่ปุ่นคนจีนคนต่างชาติเล่นน่ะเขาใส่กันอัดแบบทั้งทีมอย่างเงี้ยมีนะไม่ได้โม้เด้อต่อมาเป็นอะไรดี
อันนี้ก็ใส่ได้แต่ว่าไม่แนะนำเท่าไหร่เพราะว่าไม่ค่อยถูกโจมตีอ่ะคือมันต้องไปเสียค่าแม่นใส่อันนี้อีกเออไม่นะเป็นรูนเฮียซูเบะแล้วกันแนะนำที่สุดเลยเฮียซูเบะอันต่อมาก็อาจจะเป็นยักษ์แดงแล้วกันแล้วก็ทอมการ์ดหลักก็มีแค่นี้ส่วนทีมคอมโบที่แนะนำอ่ะผมแนะนำทีมก่อนเพราะว่าไอ้ซาโซรี่เนี่ยมันจัดทีมยากครับบอสซูโตะเนี่ยแหละบอสซูโตะก็คือเหมาะกับการลงบอสแล้วกันแน่นอนว่ามีนี่ครับอินไดเรกดาเมจตัวแล้วก็มันต้องทำคอมเป็นอินไดเรกทั้งหมดเลยไงมันถึงจะแบบได้ประสิทธิภาพสูงสุดนี่ฮะหลักๆก็มี3ตัวนี้ทำดาเมจได้สูงมากนะฮะเพราะว่าเป็นอินไดเรกหมดเลยในเทิร์น1ตัวแล้วก็ช่วยลดเกาะอีก2ตัวดิไม่ใช่1ตัวแล้วลดเกาะเนี่ยเออ2ตัวอ่ะต่อมาเป็นลูกไฟฮะลูกไฟคือลูกไฟผมไม่ฟิกไงว่าจะใช้ตัวไหนแต่ว่าตามเมตาการลงบอสอะไรพวกเนี้ยมันจะใช้โอิซึกิฮะโอิซึกิเพราะว่ามีบูสต์แท็กแต่ว่าอันใหม่นี่ใครจะใช้เป็นเอ็นมูซูบิก็ได้นะมันปั๊มไฟได้นิดหน่อยฮะวันนี้ผมพูดไม่ค่อยชัดเหมือนกันเพิ่งตื่นโอเคตัวสุดท้ายคืออาจจะเป็นเนี่ยหรือแมงมุมหรืออะไรก็ได้ตัวสุดท้ายผมไม่ฟิกแต่ถ้าเป็นผมจะใช้ตัวนี้เพราะว่ามันทำดาเมจในเทิร์นตัวเองได้ไงให้ประสิทธิภาพสูงสุดเพราะถ้าเราไปอัดที่เทิร์นเขาเวลาจบเทิร์นอ่ะหมดแล้วทีนี้มันถูกลิมิตไว้ไงดาเมจอ่ะมันก็จะกระจายได้ไม่เยอะฮะผมเลยเอาดาเมจในเทิร์นตัวเองมาถามว่าทำไมไม่มีฮิลแล้วมันจะรอดไหมนี่ฮะอย่าลืมว่าจริงๆเรามีรีคัฟเวอร์ฮะเอตัวนี้เนี่ยแหละเจ้าภาพเนี่ยแหละสามารถฮิลได้ฮะท่านผู้ชมตามที่เห็นไปมันจะมีเลขเขียวๆขึ้นมาเหมือนฮิลเลยแต่มันไม่ใช่ฮิลฮะมันคือรีคัฟเวอร์ต่างกันยังไงก็ตามที่ผมบอกไปมันไม่ได้รับผลของการตัดฮิลฮะตัดมาเลยผมฮิลได้แข็งแกร่งโอเคก็จบคลิปสำหรับวันนี้ฮะซาโซรี่ออนนะเดี๋ยวไว้ว่างๆเดี๋ยวจะทำตัวอย่างให้เอ้ยผมทำตัวอย่างไปแล้วนี่คลิปก่อนๆอ่ะเออที่โซโล่บอสอ่ะก็ประมาณนั้นนะก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยแล้วเจอกันในสวัสดีครับ